ราศีกันนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่10ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมชาวลัคนาราศีกันนะครับชะตาของคุณมีดาวทับลัคนาของคุณอยู่ถึง3ดวงด้วยกัน1ในนั้นคือดาวอาทิตย์2คือดาวพุธ3คือดาวศุกร์ในส่วนของดาวอาทิตย์นั้นนะครับที่ทับลัคนาราศีกันนั้นได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์แล้วก็นรเกณฑ์เป็นตำแหน่งที่ดีมากตามหลักของโหราศาสตร์ดูหน้าผมนะฮะดีมากตามหลักของโหราศาสตร์ถ้าเป็นดวงพื้นฐานกำเนิดก็หมายถึงความมั่นคงของชะตาชีวิตการสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วความเป็นปึกแผ่นนะครับในเรื่องของหลักทรัพย์ฐานะถ้าเป็นดวงจรความหมายเหมือนกันเลยก็คือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชะตามันมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จมีความมั่นคงของชีวิตและนั่นยังไม่พอนะครับคุณยังได้ดาวพุธที่เป็นเกษตราธิบดีและเป็นมหาอุดทัพลัคนาอีกนะครับโอ้ได้ปัญจมหาบุรุษโยกตามหลักของโหราศาสตร์พราตะฮินดูแล้วก็ยังมีดาวศุกร์อีกดวงที่ทัพลักอยู่นะครับไม่พอมันพอยังมีอีกอันนึงดาวพฤหัสที่เล็งลัคนาของคุณและเล็งไปยังดาวอาทิตย์ด้วยส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะพบกับความสำเร็จในหลากหลายประการด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือความสำเร็จนะในเรื่องของการงานนะดาวพุธนอกจากเป็นดาวประจำตัวของคุณแล้วก็ยังเป็นดาวนะครับเจ้าเรือนการงานด้วยและเป็นเกษตราธิบดีแสดงว่างานคุณมีความสำเร็จงานคุณนั้นได้รับเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงนะครับคุณจะได้มีชื่อเสียงจากงานที่คุณเข้าไปทำในโปรเจกต์หรืองานที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องใครที่เป็นศิลปินดารานักร้องนักแสดงหรืองานที่คุณจะต้องอาศัยความสามารถส่วนตัวจะเป็นในเรื่องของการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรก็แล้วแต่จะนำพามาซึ่งความสำเร็จมาให้กับคุณได้อย่างดีแล้วเป็นความสำเร็จที่อยู่บนบริบทที่คุณเองนั้นแฮปปี้กับมันมากๆทีเดียวนะปัญหาจุกจิกก่อนหน้านี้จะค่อยๆ คลายไปจะมีเรื่องของความแฮปปี้ต่างๆนั้นเข้ามาแทนที่นะครับแต่ชาวลัคนาราศีกันก็ต้องพึงระวังสุขภาพร่างกายอยู่บ้างก็อย่าโหมงานมากเกินไปครับทำงานดีแล้วเมคมันนี่ดีแล้วแต่ก็ต้องมีลิมิตของมันด้วยนะครับอย่าใช้ชีวิตเกินร้อยนะฮะเดี๋ยวมันจะไปส่งผลกับสุขภาพร่างกายได้เพราะว่ามีดาวมนุษย์ยูกับดาวเสาร์นั้นส่งผลกับชะตาของคุณอยู่เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังสุขภาพไว้สักนิดหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่ดีมากความสำเร็จจะเข้ามาทั้ง2วันนี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เป็น2วันที่คุณเองนั้นแฮปปี้ต่องานสำเร็จมีคนมีความรู้สึกว่าไปคุยกับใครก็ตามเขารับไอเดียเราเขาคุยกับเราดีเขามีความรู้สึกชื่นชมชื่นชอบในผลงานของเราวันพุธระวังวันพุธวันหนึ่งเราจะมีเรื่องเสียเงินวันพุธระวังจะมีเรื่องเสียเงินวันพุธระวังจะมีเรื่องเสียเปรียบในเรื่องการเงินจะคุยจะปิดการขายอะไรก็ตามสัปดาห์หน้านี้มีวันให้เลือกตั้งเยอะอย่าไปเลือกวันพุธนะเสียเงินนะครับวันพฤหัสเป็นวันที่ดีมากอีก1วันมีความสำเร็จมีความโชคดีมีชื่อเสียงการงานดีมากวันศุกร์อาจจะได้เดินทางช่วงสั้นๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็น2วันที่คุณแฮปปี้เบิกบานทั้งในเรื่องความรักแล้วก็เรื่องส่วนตัวต่างๆนะครับอ้าวพูดถึงเรื่องความรักแล้วก็เข้าเรื่องความรักเลยชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์หน้าดวงความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะใครที่มีคนคุยอยู่กำลังคุยกันอยู่จีบๆกันอยู่โอกาสที่ความสัมพันธ์จะสานต่อไปในทางที่ดีนั้นมีสูงมากๆต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกแฮปปี้ซึ่งกันและกันคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะยิ่งขยับดีขึ้นมันจะไม่ดีได้ยังไงอ่ะดาวพฤหัสอ่ะเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็เป็นเล็งลัคนามันจะเล็งลัคนาอย่างเดียวเล็งดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่ด้วยจะนำพามาซึ่งความสำเร็จมาซึ่งโชคดีให้กับชาวลัคนาราศีกันอย่างมากทีเดียวนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวกันนะสัปดาห์หน้า1ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนะแล้วก็อย่าไปขับรถเร็วในช่วงต้นๆสัปดาห์หรือขับรถระมัดระวังเช็คเส้นทางก่อนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับต้องพยายามเซฟตี้นิดนึงนะครับเช็คเส้นทางก่อนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนดูให้บนรอบคอบนะครับให้มันปลอดภัยนะในสัปดาห์หน้าแต่ผมถือว่าภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับสีที่นำโชคมาให้ในสัปดาห์หน้าก็คือสีส้มนะสีส้มแล้วก็สีแสดนะฮะแล้วก็สีเขียว3สีนี้นำพามาซึ่งโชคดีอย่างมากทีเดียวขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีตอนนี้ผมยังอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับผมมาดูฮงจุ้ยสร้างบ้านให้กับลูกค้าเดี๋ยวก็จะกลับไทยละ
นะครับก็มาอัดดวงรายสัปดาห์ให้กับ FC ทุกท่านก่อนเพราะเดี๋ยวกลับไปก็จะมีดูฮวงจุ้ยแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ก็จะมีไปบรรยายศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยให้กับบริษัทบิสโตนนะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้จะอัดให้ลูกค้าไม่ทันอัดให้ FC ไม่ทันก็เลยรีบอัดให้ก่อนเลยเนี่ยผมพักอยู่ที่โรงแรมแล้วก็ใช้เวลาในช่วงนี้อัดดวงรายสัปดาห์ให้กับทุกท่านก่อนเลยขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ